ได้ข่าวมาว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาถูกจัดอันดับให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดจากนิตยสารดังนะคะและเป็นการโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะคะน้องๆ Snap แล้วก็พวกเราทีมงานเนี่ยไปเกาะสมุยมาค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงซะหน่อยว่าเกาะสมุยเนี่ยดีแบบที่นักท่องเที่ยวเขาโหวตกันไหมอย่างแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครจะไปสมุยแล้วแบบมีบัดเจ็ตน้อยเนี่ยการเดินทางนะคะสามารถนั่งรถทัวร์แล้วก็ไปต่อเรือได้บรรยากาศในเรือนะคะคือดีมากนะคะวิวสวยมากแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่แน่ใจว่าอะตอมเนี่ยนอนชมวิวหรือว่าดูทีวีนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทะเลสมุยเนี่ยแหละทุกคนจะบอกว่าน้ำใสมากถ่ายรูปออกมานี่คือสวยเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยโอเคเลยกิจกรรมเนี่ยก็มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำดูปะการังนะคะนั่งเรือท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะพาราไซลิ่งเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทไอรอนแมนน้องๆแก๊งสแนปเนี่ยก็คือเล่นกันฉ่ำแต่แอบบอกก่อนว่าถอดเสื้อเนี่ยไม่ได้บอกให้น้องถอดนะคะหนุ่มๆคงจะเอนจอยกับทริปนี้กันมากๆเลยแหละค่ะทุกคนแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องธรรมชาติที่สมุยนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้พลุกพล่านหรือว่าเยอะจนเกินไปนะคะใครที่ต้องการแบบเกาะแบบเงียบๆพ้นไม่เยอะเท่าไหร่เกาะสมุยเนี่ยเหมาะมากๆเอาเป็นว่าโดยรวมนะคะค่อนข้างดีเลยทุกคนก็ไม่แปลกใจนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะแบบโหวตให้เกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่ดีที่สุดนะคะขนาดพวกเราเองที่ไปกันครั้งแรกเนี่ยยังประทับใจมากๆเลยนะคะกับเกาะแอบบอกก่อนว่าหนุ่มๆแล้วก็พวกเราเนี่ยนะคะก็จะมีการไปอีกรอบนึงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะที่มีการจัดงานPlay Nation สมุย International ค่ะใครที่ไปเนี่ยมีบัตรแล้วก็เจอกันนะคะ